็ว่ากันไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นรถยุโรปขนาดเล็กที่ไม่มีคู่ช่วงลองของจริงสนับสนุนโดยโรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ทพัทยา038-226-070-80นิยมแห่งปีค่ะที่ดังทั้งรถแล้วก็พรีเซนเตอร์นะคะแต่ไอ้ครั้งในช่วงลองของจริงเนี่ยจะมาพาพี่เป้เสลอมาสัมภาษณ์มันก็ยังไงอยู่ค่ะเปลี่ยนเป็นยืมรถมาลองของจริงแล้วก็นำมาบรรยายคุณผู้ชมได้ทราบกันยังจะง่ายซะกว่าค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันจุดเด่นของ Mazda 2นะเห็นกันชัดๆเลยค่ะนั่นก็คือรูปลักษณ์ภายนอกค่ะเขาดูสวยสะดุดตานะคะรูปทรงองค์เอวต่างๆก็ดูโดดเด่นค่ะแต่เรื่องของสมรรถนะแล้วก็ความแรงรวมถึงระบบรองรับอันนี้นะคะบอกไม่ได้ด้วยตาเปล่าค่ะต้องใช้เทคโนโลยีและความสามารถของปู่เอ้ยปูชนียบุคคลของเราให้เป็นประโยชน์ค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยนะคะเด็กคนนี้นี่เผลอไม่ได้เลยมันจะต้องแซวกันอยู่ตลอดนะครับวันนี้เราจะมาลองรถ Mazda 2กันนะครับ Mazda 2เนี่ยถ้าว่าเป็นแล้วฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นรถที่อยู่ในเซกเตอร์ของ B car นะครับทำความเข้าใจกันก่อนมีคานี่ไม่ใช่อีโกคาร์นะครับคนละเรื่องกันอีโกคาร์ที่รัฐบาลไทยเนี่ยกำหนดข้อมูลเฉพาะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นรถอีกแบบหนึ่งนะครับราคาขายต่างกันสำหรับอีโกคาร์นั้นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 400,000 แต่ Mazda 2เนี่ยอยู่ในกลุ่มมีคาร์ซึ่งก็จะตกประมาณ 600,000 ถึง 700,000 บาทนะครับแล้วก็ขนาดของรถมีคาร์เนี่ยนะครับมันก็มีความยาวเนี่ยไม่เกิน4เมตรความกว้างประมาณ 1.70 เมตรแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยก็อยู่แถวๆ 1.50 เมตรครับเครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยก็มักจะอยู่ประมาณ 1,500cc เช่นเดียวกับ Mazda 2คันนี้นะครับเครื่องยนต์ที่ Mazda 2คันนี้ใช้เนี่ยก็เป็นแบบเครื่อง4สูบนะครับ 1,500cc เนี่ย4สูบ Double Overhead Cam 16วาล์วกำลังที่เขาทำได้นะครับ103แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็ให้แรงบิด 14.0 กิโลกรัมเมตรครับที่ 4,000 รอบต่อนาทีเกียร์ที่ใช้เป็นแบบอัตโนมัติ4จังหวะครับอัตราเร่งของรถคันนี้นะครับที่เราใช้เครื่องมือดาตรอนจับได้เนี่ยก็ตามที่เห็นตามชาร์ตเนี่ยนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถคันนี้ทำได้ในเวลา 12.7 วินาทีควอเตอร์ไมล์นั้นใช้เวลา 18.9แล้วก็สุดท้ายคือระยะเบรกนะครับที่เราวัดได้ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกจนหยุดนิ่งนะครับใช้ระยะทางในการเบรกทั้งหมด 27.6 เมตรซึ่งเทียบกลับมาเป็นแรง G คือ 0.91 ก็ต้องถือว่าเป็นรถเล็กที่เร่งได้ดีพอสมควรแล้วก็เบรกได้แจ๋วครับส่วนทางด้านอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับของรถคันนี้ก็ทำได้ดีทีเดียวครับเป็นรถเล็กขนาดประหยัดทีเดียวผลตามชาร์ตนี่ครับที่ความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องมือของเราวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถคันนี้ได้ 21.1 กิโลเมตรต่อลิตรครับที่80ที่101แล้วก็120นั้นวัดได้ 17.3 16.2 แล้วก็ 13.4 กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับระบบรองรับนะครับ Mazda 2เนี่ยเลือกให้ด้านหน้าเป็นแบบอิสระ MacPherson Strut พร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนทางด้านหลังนั้นเป็น trailing arm ครับมาพร้อมกับ coil spring ซึ่ง Mazda เนี่ยได้ปรับแต่งช่วงล่างในรุ่น Max นะครับให้มีความหนึบกว่ารุ่นมาตรฐานมันก็เลยไปช่วยลดอาการโยนตัวของรถแม้จะเข้าโค้งเนี่ยก็ยังสามารถที่จะควบคุมรถได้ให้ความรู้สึกซูมๆหรืออย่างที่คนไทยเราอาจจะเรียกว่าบึ้มๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขับสนุกแบบสมตัวทีเดียวครับคราวนี้มาว่าด้วยเรื่องของเรากันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับ Mazda 2นี่นะคะเปิดตัวในตลาดโลกมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนโฉมมาหลายครั้งแล้วด้วยแต่ว่าคราวนี้นะคะปรับโฉมใหม่เขาก็เลยนำมาเปิดตัวที่เมืองไทยแล้วก็มาให้พวกเราได้รู้จักกันค่ะรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเห็นกันอยู่แล้วค่ะว่าเขาเน้นในเรื่องของความสปอร์ตค่ะและเมื่อไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะอย่าง Jazz Yaris แล้วก็ Suzuki Swift เนี่ยในเรื่องของความยาวเนี่ยถือว่าสูสีกันหมดค่ะแต่ในเรื่องของหลังคานะคะ Mazda 2นั้นจะเตี้ยกว่าเขาหน่อยเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตค่ะลักษณะภายในของ Mazda 2ต้องยอมรับค่ะว่าวิศวกรเขาออกแบบมาได้ทันสมัยชวนให้นึกถึงรถสปอร์ตร่วมค่ายอย่าง MX5 ทีเดียวและในมุมมองของการออกแบบ Mazda 2ใช้ระบบสตาร์ทรถในแบบ Keyless เราจึงเพียงแค่หมุนลูกกุญแจตรงคอพวงมาลัยเท่านั้นในการสตาร์ทรถสำหรับความสะดวกสบายด้านอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและถือว่าเหนือความคาดหมายทั้งระดับพื้นที่ว่างเหนือศีรษะและเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับคน3คนแต่อาจจะเบียดกันหน่อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในรถระดับเดียวกัน Mazda 2นี่นะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่าอยู่ในพวกเซกเตอร์ B car B car นี่ในตลาดของอาเซียนเนี่ยโตมากเลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยยอดทั้งหมดเนี่ยประมาณ 350,000 คันทีเดียว Mazda ก็เลยเห็นโอกาสทำ Mazda 2นี้ขึ้นมาซึ่งเป็น B car ที่ขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกสนุกเลยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการรถขนาดเล็กนะครับอินเทรนด์และก็มีความหรูหราพอสมควรนะครับราคานั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ประมาณ 600,000 กว่ารถพวกนี้เนี่ยวัยรุ่นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นรถแบบออดๆครับออดๆอย่างนี้ก็ไม่ปู่แล้วดี